สวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย ID เกม RV มาแนะนำ ID สกินแรร์แรงสูงรุ่นครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่เพจนี้เลยTP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสกินใหม่ของ Vira นะครับที่มีชื่อว่า Magic SchoolCorono Vira นี่นะครับมาเปิดขายในราคา599คูปองนะสำหรับกรอบโปรไฟล์เป็นกรอบโปรไฟล์ไม่วิวับนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับระยะเวลาที่เปิดขายเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10 พฤศจิกายนนะครับก็ราว12-13วันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับมาพร้อมกับกล่อง9คูปองนะสำหรับใครที่อยากจะสุ่มกล่องก็สามารถที่จะไปสุ่มกันได้นะครับแต่ว่าตอนนี้นี่นะครับก็คือสกินของ Vira นะครับที่มีชื่อว่า Corono Vira นี่นะครับตอนแรกที่ผมเห็นใช่มั้ยผมมองว่าเป็นอะไรผมมองว่าเป็นคิกซี่ทุกคนผมอยากจะรู้ว่าสกินของวีร่าเนี่ยมันเป็นชมพูมาหลายสกินแล้วเนาะดูซิว่าสกินนี้จะเป็นชมพูแบบไหนแต่ดูทรงแล้วเนี่ยก็มีชุดชมพูเหมือนกันนะครับดูซิว่าเป็นยังไงนะสำหรับชุดนี้นะครับไป let's go อ่ะไปดิโอเคไปแล้วครับนี่เป็นเอฟเฟกต์เข้าหน้าเกมนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับโอ้โหมองมุมไหนก็คิกซี่ทุกคนแล้วนี่ธรรมดานะโอ้เป็นหัวใจสีขาวว่ะดูซิถ้าเดินแปลกประหลาดนิดหน่อยให้เปลี่ยนไปครับผมสกิลหนึ่งฟึบอู้ว้าวเออว่ะมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะทุกคนสกิลสองอู้หัวใจเป็นม่วงๆดีอันนี้เป็นสกิลเฮ้ยสกิลสองอย่างเมาเลยทุกคนอย่างเมาอ่ะนี่เป็นสกิลว่ะน่าจะมีเอฟเฟกต์วาร์ปไหมทุกคนถ้าจะไม่ผิดเนี่ยมันก็สวยดีนะมันก็สวยดีอันนี้คือมีแค่นี้ใช่ไหมมึงโชว์หมดยังเอามีเอฟเฟกต์วาร์ปไหมถ้ามีก็รีบกดเลยเร็วๆพี่เอกจะลงสตรีมแล้วยังไงหมดยัง599คูปองมีไหมไม่มีทุกคนสกินนี้ไม่มีเอฟเฟกต์วาร์ปนะฮะโอ้โหขายตั้ง599คูปองไม่มีเอฟเฟกต์วาร์ปให้กูด้วยโคตรเครียดเลยเนี่ยประมาณนี้สำหรับสกินนี้ของวีร่าทุกคนเต็ม10ให้เท่าไหร่ก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้นะส่วนตัวผมให้อยู่ที่ 6.5 เต็ม10พูดจริงทุกคนผมให้ 6.5 เต็ม10เพราะว่าผมว่าราคามันแรงไปไว้ทุกคนแล้วมันไม่มีเอฟเฟกต์วาร์ปด้วยแล้วก็ผมชอบสกิลหนึ่งของมันนะแต่ว่าพอดูรวมๆมันไม่ยังไงไม่รู้อะผมไม่ชอบอะผมให้อยู่ที่ 6.5 เต็ม10แล้วกันนะครับสวัสดีคุณชลทานนะครับ23กล่องราคา299คูปองคิดว่าไม่คุ้มนะจะเปิดเทอมแล้วจบคลิปด้วยการขิงแฟนใส่คนดูเฮ้ยเดียวนะเมื่อวานผมขิงแฟนเปล่าวะเมื่อวานผมขิงด้วยเฮ้ยผมจำไม่ได้ทุกคนผมยังกึ่มเลยนะตอนนี้แฟนผมก็ไปอยู่กับพ่อกับแม่ทุกคนก็ไม่ได้คุยทุกคนผมก็ใช้ชีวิตเป็นปกติแหละปกติก็อย่างนี้แหละปกติไม่กันเป็นอย่างนี้แหละนะครับผมก็เลยแบบไม่ค่อยอะไรนะนะครับตอนนี้ก็ให้เวลาเขาใช้ชีวิตกับพ่อแม่ใช้เวลากับพ่อแม่เพราะว่านานๆทีเขาจะได้กลับบ้านนะครับผมก็ไม่อยากจะแบกเยอะนะทุกคนก็ให้เขาแบบใช้เวลากับพ่อแม่ไปเพราะนานๆทีเขากลับบ้านนะครับก็ใช้เวลาพบบางทีเดี๋ยวปีนึงกว่าจะได้กลับทุกคนนะผมก็เข้าใจเขานะผมก็พยายามใช้ชีวิตด้วยตัวเองมากขึ้นนะครับจริงๆไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละคนเราต้องเข้าใจกันเวลาเป็นคนรักกันต้องเข้าใจทั้งสองฝั่งนะครับสวัสดีคุณบอลด้วยนะครับผมบอกตัวเองแม่ไม่ได้บอกใครเลยนะครับส่วนผมในวิธีจะซื้อสกินใหม่ที่ออกมานะไม่ถูกกว่าคือซื้อที่หลังครับแต่ว่าเอากลับมารอบ2กิจกรรม2กิจกรรมคุ้มนะครับสกินคลิกแน็กสวยครับสกิลส่วนกิจกรรมที่2ก็สวยไวโอชุดนักเรียนนะสวยมากครับขอให้สอบผ่านทุกชายนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณสวัสดีคุณบอลมชิรวิทย์แล้วก็ขอบคุณคุณบอลมากๆนะครับก็คอมเมนต์คุณภาพทุกคลิปเลยนะครับคุณบอลนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็สอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วกลับมาที่ห้องของผมเรียบร้อยแล้วนะครับก็นั่งเล่นเกม
ความฝันของผมแม่งคือผมนั่งเล่นเกมที่ผมโหลดมาตอนที่ผมปิดเทอมเว้ยแล้วผมก็นั่งเล่นแบบโอ้ไอ้เหี้ยโคตรมีความสุขอ่ะนะครับสวัสดีคุณณัฐวุฒินัฐวรรณวิทย์ด้วยนะครับผมครับเล่นด้วยมาเลยนะครับสวัสดีคุณณัฐวุฒินัฐวรรณวิทย์ด้วยนะครับสวัสดีคุณอาทูเรียนนะครับโอเคครับพี่ไม่เป็นไรครับจริงๆเนี่ยผมลองตอบนะแล้วผมก็แอดเฟซคุณอาทูเรียนไปแล้วนะครับยังไงก็ทักเฟซผมมาได้นะครับสวัสดีคุณเอ็ดนิวด้วยนะครับหนึ่งลากเลือดมากครับโอ้โหไม่เจอกันนานคุณเอ็ดนิวสวัสดีคุณกิตด้วยนะครับสวัสดีคุณซินเอเนโอนะครับสวัสดีคุณทายสกายด้วยนะครับสวัสดีคุณณัฐพงศ์ด้วยนะครับวันนี้ยอดวิวก็แค่200วิวแต่ว่าคนคอมเมนต์ก็เยอะเหมือนเดิมเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วสำหรับใครที่มีใจถึง100ใจแล้วนะฮะจะถูกส่งชื่อเป็นในการสุ่มบัลลภาซีซั่นหน้านั่นเองนะครับที่จะถึงปกติเราแจกกันเนี่ย2เดือนครั้งนึงเนาะทุกซีซั่นอย่างง่ายๆนะครับแล้วก็คาดว่านะครับอีก1เดือนถึง2เดือนเนี่ยผมจะครบ 10,000 ซับสไครเบอร์พอดีก็จะมีการแจกวอลพาร์ทเพิ่มขึ้นไปอีกเลยอีก1อันนะครับปกติแจก1อันอยู่แล้วก็จะแจกเพิ่มไปอีก1อันนะครับฉะนั้นมาดูซิว่าใครจะไปถึงหรือเปล่านะสำหรับหน้าใหม่นะครับคุณทายสกายนะครับยังไม่ถึงนะครับคุณณัฐพงศ์36ดวงนะครับไม่แน่ใจว่าถึงหรือเปล่านะก็ปกติผมทำคลิปนึงเนี่ยก็เดือนนึงประมาณ50คลิปถ้ามาอีก2โอ้โหก็ไม่กี่เดือนแล้วนี่หว่าเดือนหน้าทุกคนก็น่าจะเกือบทันแต่ก็ไม่ทันนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรทุกคนเราก็จะแจกเฉพาะขาประจำแล้วกันนะครับโอเควันนี้ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับก็คนที่ได้วอลพาร์ทเนี่ยก็น่าจะมีคุณอะไรนะคุณเอ็ดนิวได้ไปแล้วเนาะนะครับแล้วก็คนที่ยังไม่ได้ของเราก็จะมีคุณชลทานคุณบอลคุณอาร์ทูเรียคุณคมกิจนะครับคุณซินเอนิโอนะครับที่ยังไม่ได้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณนี้เลยสำหรับคลิปนี้ก็วันนี้ไม่ได้เล่นหมดหนึ่งให้ทุกคนดูนะครับก็มาพูดคุยกันเฉยๆนะครับยังไงเดี๋ยวผมลองเทสดูก่อนนะครับว่าสตรีมเนี่ยมันสามารถเปิดกล้องได้ไหมแต่ว่าผมเนี่ยต้องขอบอกตรงนี้นะบอกท้ายคลิปไปว่าผมจะใช้กล้องของโน้ตบุ๊กของผมนะครับซึ่งมันกากมากๆนะครับแต่ว่าผมมีเหตุผลทุกคนจริงๆผมอ่ะไม่ใช่ว่าตังค์ไม่พอจะซื้อตังค์อ่ะพอซื้อแต่ว่า ผมมาลองคิดดูอีกดีแล้วอ่ะคือผมต้องการที่จะให้มันแบบว่ามันให้มันอ่ะทำไปด้วยความแบบให้มันกากๆกันอ่ะแล้วแบบพอมีคนดูเยอะขึ้นมีรายได้จากการสตรีมตรงนี้มากขึ้นเนี่ยค่อยไปต่อยอดทีหลังนะครับซึ่งไอช่อง YouTube ที่ผมทำมาทุกวันเนี้ยก็ใช้หลักการเดียวกันก็คือให้กิจการของมันอะตอบแทนเราก่อนแล้วเราค่อยไปดำเนินการต่อนะครับช่วยเอาเงินที่ได้จากกิจการเนี่ยไปต่อยอดนั่นเองนะครับก็จริงๆมันก็ไม่ถูกเนาะเพราะว่าคนดูก็ต้องอยากดูดีๆใช่ไหมแต่ผมก็อยากจะให้มันแบบว่าเวลาทำคลิปแบบ evolution หรือว่าทำคลิปการพัฒนาของเราเนี่ยจะได้เห็นว่าเอ้ยกูทำตั้งแต่กล้องกากๆนะแล้วค่อยไปเป็นสเต็ปเห็นการเติบโตอะไรเงี้ยผมอยากให้มันได้ฟีลแบบนั้นมากกว่านะครับจริงๆก็แอบขี้งกแต่ว่าผมก็จริงๆผมก็พอคิดดูแล้วก็อยากให้มันเป็นอย่างนี้แหละนะครับต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะที่ดูคลิปจบใครคอมเมนต์จบคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่า12หรือเปล่าว่าผมจำไม่ได้ละงั้นสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าละกันขอบคุณทุกคนด้วยนะวันนี้ก็จะมีรีวิวสกินของ Roxy อีกสกินหนึ่งด้วยนะครับโอเควันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจริงๆแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าเจอกันนะผมบ๊ายบาย